นะถึงตายรีบไปจากอย่าบอกนะว่าลอยค้างอยู่ข้างบนเอาไปไหนละโอเคโอ้ต้องปีนต้นไม้เก็บไปต่อได้เอาดอกด้วยนั่นจะมีจือเหยียนชิลลี่ด้วยโอเคเน้นเรื่องชิลลี่ก่อนโอ้มีเมสเซนเจอร์ธนูแล้วก็มาจากข้างล่างนี้หน่อยนึงแล้วก็ขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับทางเหนือของจือเหยียนคาสเช่นเคยตูมตายตรงนี้ทำการท้าทายมีโดเจลลี่ออฟฟลัชโอ้โหขอตายเขาเร็วปาบนเทศโอ้แต่ละทายเสร็จที่อย่างรวดเร็วโอ้ได้พิเชียร์เชดด้วยอ่ะก็ทิชชิ่งออฟบาลาดนะเอ้ยทิชชิ่งออฟโกลสิแล้วก็โอ้เบอร์เซอร์เกอร์โรสเก็บไปไปเวลสีม่วงโอเคยอดนะจุดนี้ทั้งเหนือของจีเยนคาสใกล้เข้ามาส่วนกลางโอ้วิวตรงนี้สวยฮะเก็บมีกล่องตรงโน้ตตรงหนึ่งแล้วก็เหมือนมีอะไรจมน้ำอยู่อ่ะมันต้องมีอะไรลดทำให้น้ำลดป่ะอ่ะนี่ไงเสานี้ป่ะลองดูครับไปปั๊บกลไกนี้ดูน่าสงสัยจังพาวเวอร์เทคเมื่อกี้พายมอก็บอกเล็กๆน้อยๆว่าน่าสงสัยเรื่องกลไกโอเคอัสติดอนโอเคโอเคน้ำแข็งอะไรดีน้ำเดี๋ยวจะโชว์ไปกินเพิ่มพลังให้กับทีมหน่อยอ่ะดีรถจะตายละโอ้ยเอาโซเวียตนี่น้ำน่าจะแพ้น้ำแข็งมากกว่านะโอเคงั้นไฟฟ้าข่าวเริ่มแตกแสดงว่าดีหลุกแหละโอเคแต่กำจัดไอ้ตัวเวทีก่อนโอเคปั๊มปั๊มเวทีตรงนู้นโอเคดีลบเซลลิ่งอัพล็อตโอเคลงมาเรียบร้อยดีมากโอเคต่อโอเคไลนิ่งโรสออร่าอะไรนะอันตินี่ชื่ออะไรนะขอดูอันติShining Miracle Shining Miracle ของอันตีของโอ้ยลงเร็วกันนะประตูมาอีกเวฟ2โอเคเป็นน้ำใช่ไหมโอเคกัสกัสเซอร์โอเคขอไฟฟ้าไปด้วยเลยโอเคcome a little closer let's attack to now yeah power check oh selling us lot okay แตก okay power check อุ้ยได้ระเบิดจะเป่าน้ำแข็งแล้วหลบได้เรียบร้อยไหมโอ้ยยังมีไม่อีกโอเคเวทต่อโอเคปั๊มวอร์เทคน้ำแข็งเหรออุ้ยดีลูกอันติจอน
Retribution! ลงมาฮะโดนด้วยกันเองโอเคกัสเซอร์เซลลิงอัสลาสตาเวอร์เทคมาโดดจะด้วยกันโอ้จิตเบาเซลิงออนสล็อตแล้วก็ปั๊มเวอร์เท็กวินบลีนี่แหละอ๋อสักทีเสาก็เปิดด้วยนะโอเคมีพิเศษเชสด้วยว้าวสุดยอดเปิดกลไกเริ่มว้านั่นไงโอ้สวยดูดน้ำเข้าไปโอเคแล้วก็มีเสาอีกตรงนั้นโอเคครับลงไปทำเสาตรงนั้นต่อแต่ตรงนี้น่าสงสัยเรื่องต้องจุดให้ครบไหมลองจุดกันแกอีกหนึ่งเกจุดเสียแล้วก็ไม่มีกฎไกอะไรโอเคอยู่จุดนี้ของจีเหยียนคลาสก็คือส่วนกลางเลยนะเดี๋ยวลงไปในน้ำไปเอาอีกเสาหนึ่งแล้วก็มีหินแสงอยู่3อันตรงนี้นะครับมีตรงใกล้ๆแท่นอยู่ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นโอเคเพราะฉะนั้นเอาไกลๆไว้ก่อนเอาไกลๆแล้วก็ไปจุดตรงกลางนั่นเลยโอเคแท่นกลางไปแท่นกลางว่ายน้ำเร็ว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 โอเคจุด1แท่นแล้วก็เอาตรงนี้ได้แล้วไปรีบจับตรงแท่นนี้จุดตรงแท่นนี้ตึ้งโอเคแล้วก็นะมีขอสักการะใต้น้ำด้วยเลยเอาเรื่องแท่นแสงนี่ก่อนโอเคแสง3แท่นแล้วอ่ะก็คือ3แท่นแค่นั้นเย่ดีมากเริ่มกลไกดูน้ำอีกใช่ไหมโอ้โหมี2ขั้นน่ะน้ำสุดยอดน้ำลดต่อปุ่นโอ้เปิดดันได้เรียบร้อยสวยงามน้ำลดจนหมดเลยไพมอนบอกโอเคอยู่ตรงส่วนกลางของจูเหยียนคลาสนะโอเคไปเปิดดันกันแล้วก็เก็บของเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะเช็คเปิดดันดันชื่อว่ามอดไหม้เป็นเท่าฐานดันเจนการพัฒนาอ๋อมันมีตัวเล่มเยอะนะเนี่ยเล่มอะไรอ่ะTeaching of Prosperity Teaching of the Gen Teaching ต่างๆนั่นเองนะแล้วก็ไกด์ด้วยนะเย้อู้ดีอ่ะดันนี้ก็มีเวล54กับเวล38โอเค54น่าจะพอไหวนะโอเคแต่ว่าจะเล่นเลยไหมเก็บของก่อนของมีฮีโร่อีกอะไรอีกแล้วก็มอลล่า 30,000 เทวเจน 30โอ้กล่องนี้ใช้ได้โอเคเปิดดันแล้วตรงนี้ทางใต้หน่อยๆนะของจือเหยียนคลาสเดี๋ยวขอไปเปิดทราพอร์ตข้างล่างส่วนดันเจียนดันเจียนเอาด้วยเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันนะโอเคไปลุยแต่คงไม่เอาดีลุกเข้าเพราะว่าดีลุกมันน่าจะอ่อนไปปะเจมีนต้องเอาน้ำแข็งเข้ามาด้วยน้ำแข็ง
สายฟ้าโอเคน้ำน้ำแข็งสายฟ้าโอเคสายฟ้าใช่ไหมดีซ่าไปเฮ้ยอ้าวจะแทนดิลุกดิลุกเมื่อกี้ดิลุกไปแทนใครวะโอเคคายะเออต้องมีน้ำแข็งด้วยอ๋อเข้าใจแล้วเมื่อกี้เรามีลิซ่าอยู่แล้วโอ้เรางงเองโอเคต้องเอาคายะเข้ามานะเริ่มการท้าทายสองดันนี้ที่เรายังไม่เคยอ่านนะตลอดฟังเพื่อจะตัวตีด้วย Smalling Frame ไปช่วงๆโอ้เป็นดันเจี้ยนไฟเหรอรับความเสียหายธาตุไฟต่อเนื่องจนกว่าจะกำจัดธาตุไฟที่ติดอยู่ตัวละครได้โอเคโอ้เป็นดันธาตุไฟจริงๆโอ้โหลาวาเต็มมาเต็ม What's the hurry สวยงาม What's the hurry น้ำแข็งนี่อะไรนะกาชิอันตีคือการเชื่อดวงแล้วก็ฟอสนอโอเคฟอสนอแล้วก็บาบาร่าน้ำแล้วจะโชว์พี่กินอันตีอะไรนะไม่รู้อะโอเคลุยก่อนแล้วกันอะไรมิราเคิลชายนิ่งมิราเคิลเออต้องนึกหน่อยอะโอเคไลนิ่งเอาเบลเลตอาร์คเบลเลตอาร์คโอเคแล้วก็น้ำทุกโอเวอร์โหลดคายะฟอสฟอร์เฮ้ยคายะไม่ใช่คายะเอลิซาเฮ้ยเป็นคายะเย่ฟอสฟอร์แล้วจะไหวไหมเนี่ยเย่ฟ้าบนแข่งต้องแข่งกับเวลาอันนี้เราต้องรีบหน่อยเย่กัสเซิร์ชเอาไปMy. Oi. You're in for a little. Come a little closer. Yeah. I'll protect us. Let's show him. Kaya. Boss, no. Yeah, power tank. Windblade.อย่าไปสนใจเวลาเราลุยเร็วที่สุดเท่านั้นเองตั้งใจโอเคฟอสนอกมีอัดเนียนตีของคายาแล้วกาเชียนวอลปาเวอร์เทสโอเคไลนิ่งโรสปาเวอร์เทสมาโอ้โหตายเนียนโอเคกัสเซิร์ชวอลเล็ตอัพ Come a little closer น้ำเริ่มโชว์พี่กินโอเคฟอสนอโอเควอลเล็ตอัพเริ่มโชว์มีไหมไม่มีเย้เมดก่อแตกแล้วเย้ตามว่าเสร็จจัดเมดกันเย้กายะป๊อกนอจบไหมจบเย้ท้าทายสำเร็จ3นาที55เนี่ยเป็นการเลเวลเท่าไหร่นะ56ใช่ไหมไปเปิดรางวัล King of Prosperity Mora 1008 Teaching Prosperity 1นะ Teaching of Diligence 1ทำไมมีแต่ Teaching อ่ะน่ะมีไกด์โอเคไกด์ to Prosperity โอเคทำไมเวลสูงก็ได้เหมือนกับเวลต่ำเลยวะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเทียบๆกันดูแต่อาจจะได้เยอะกว่าไงเข้าใจเอาของสักการะใต้น้ำตรงนี้ได้อย่างง่ายดายหลังจากน้ำลดแล้วนะเห็นนะจุดนี้ส่วนกลางของจือเหยียนคาสเลยโอเคนะมีทั้งไฟตรงนี้ฮะทำดูเลยHmm.
ต้องแข่งกับเวลาครับทำไงนะล่ะธนูจะน่าจะเหมาะกว่าAt the ready. เอาละนะหนึ่งสองสามเราไม่ทันอีกเหรอมาใหม่หนึ่งสองสามหนึ่งต้องปล่อยปันนี่ไว้หนึ่งนั่นโอเคเราใช้ปันนี่เอ็กโพสีพับเป็ดนั่นเองเอ็กโพสีเชฟช่างคิดช่างทำเหลือเกินตรงนี้ตอนออกของจือเหยียนคาสเจอโจรเฝ้ากองนี้ซีลิงออนสล็อตเดี๋ยวแล้วก็อันติจอนโดนไปอีกคนเดี๋ยวปาโมเทสกัสเซิร์ชโอเคพูดท่าเยอะเหมือนกันนะถ้าเยอะแล้วแบบว่าอาจจะจำไม่ได้หมดโอเคนะจุดนี้ก็มีของดอกเต็มเลยเกี่ยวกับอิซิเนียของโจนนั่นเองตอนออกของจูเหยียนคาชนะโอเคแล้วก็มีจุดชมวิวตรงนี้โอ้วิวก็สวยดีใช่ได้ในน้ำตกโอเคบันทึกภูมิศาสตร์สีเย่ไหนว่าใหม่โอเคนี่จีเหยียนคลาสท่ามกลางยอดเขาและหมู่เมฆตำนานเล่าว่ามีเซียนอาศัยอยู่บางแห่งท่ามกลางยอดหินนับพันและนับพันแหละหรือและหมู่เมฆมีเพียงมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่เคยย่างกายมาที่นี่อยากโอเคดูวิวสวยๆข้างล่างนี่ข้างล่างก็สวยดีแต่ตอนที่น้ำไม่ลดเนี่ยก็คงจะงงๆสวยครับเจอเข้ากับกำแพงหินที่ทำลายได้ครับคอมมอนเชสโอ้ยล่วงขอนี่แน่ Stealing Oslas ดีมากแล้วก็ Farm Vertex ตู้ดูกระจายโอ้ย Lightning Rod เกมไม่ขอแต่ตรงนี้แหละ Let the show beginสกิลธาตุธรรมดาของบาบาร่านะพร้อมกับน้ำและไฟฟ้าน่าจะช่วยได้เยอะอยู่แรงอยู่แล้วเนี่ยมีกล่องด้วยอย่างเงี้ยโอ้ดีเว้ยแต่ก็นึกว่าจะเล่นๆอยู่ซิกับการว่ามีกล่องด้วยนะฮะบางทีเราก็ต้องฆ่าศัตรูตามทางด้วยครับที่น่าสงสัยอยู่ตรงนี้ครับทางใต้ของจือเหยียนคลาสนะใกล้กับจุดชลฟอดแล้วก็ดันเจียนจุดชลฟอดแตกจังมาอยู่แบบหลบมุมตรงนี้ปกติจะไม่หลบมุมอย่างนี้นะบรรยากาศแถวนี้เป็นอย่างนี้นะตรงทางใต้ของจือเหยียนคลาสเชิญเข้ามาทองนะ on killing oslock ปะหมดไปแล้วถ้าเวอร์เทคเราไม่ช้าเลยโอเคคอมมอนเชนได้อย่างง่ายดายนะจุดนี้ทางใต้ของจูเยียนคาสใกล้จุดระเบิดแล้วก็พื้นที่มินลิน
มินลินก็ความคืบหน้าการสำรวจ 34% ตรงนี้แค่ 34% เหรอโซนนี้นะเย่ ต้องไปเปิดจุดทราพอร์ตด้านขวาด้วยแล้วก็แถวนี้มีจุดของสักการะตรงเลยเดี๋ยวหาก่อนของสักการะเอ้ยเก็บต้องปีนไม่ขึ้นยังไงเดี๋ยวครั้งนี้น่าจะง่ายกว่าไหมเออนะขึ้นไปสูงเลยแล้วกันโอเคได้น่าจะได้แล้วมันติดอะไรเนี่ยจริงเลยเออเย่ ได้ของสักการะแล้วทางใต้ของจีเหยียนคาสฮะบรรยากาศอยู่แถวนี้มีคนอยู่ด้วยแกมีปริศนาลูกโป่งนี่ครับถ้าเปลี่ยนตัวมาเป็นอะไรนะเดียวหน้าบาร์เดนเดอร์นูนาโอ้อยู่ไกลอยู่โอเคจริงเลยว่าเขาช่างมาอีกต้นนั่นอยู่ไหนข้างล่างเหรอนั่นไงโอ้ยรอแล้วกันเนี่ยขอรอนิดนึงเรียบร้อยเอฟเฟคเช็ดนะตำแหน่งนี้สงสัยต้องเป็นกลับไปใช้นะแอมเบอร์ดีกว่าว่ามันยิงไป3หลอกนะเกียร์ทางใต้ของจูเอียนคลาสนะตรงนี้เอฟเฟคเช็ดสักการะบนศาลานะโอ้อยู่ข้างบนนี้เสียวไหมฮะสะพานไม้โอเคก็บ้านมาตรงนี้แล้วกันนะเพราะมันอยู่สูงกว่าแล้วก็ไปเอากันไปศาลาอยู่ตรงฝั่งนี้นะโอเคตามมินิแมปมีมุมของศาลาอยู่โอ้สูงมากเย้โอ้ยมีหมอกเต็มเลยเกียร์ตรงนี้แหละอาราวนี้โอเคล่วงไปเลยปั๊บโอเคใกล้ถึงแล้วก็ต้องมาแบบล่อนนะฮะซึ่งตรงยังวะไม่จะตรงแล้วนะโอเคสวยงามขอสักการะตรงนี้นะช่างมาอยู่เหมือนกันนะโอ้มีกล่องอยู่ด้วยเกียร์ทางตอนทางตอนตกเชียงใต้จากก็ของนะจือเหยียนคาสนะเดี๋ยวเจอเข้ากับกองคอมมอนเชสที่มีตัวสลามเล็กๆน้อยๆโอเคอันติดอนนะมึงโอ้ยนะจบไหมเหลือตัวหนึ่งข้างล่างตูมเอ้ปาล์มเวอร์เทคตูมเอ้ไอ้โกตรงนี้คอมมอนเชสแต่ก็นะมีความยากนิดนึงเอ้ตะวันตกเฉียงใต้จากจูยินคาสโอเจอของสักการะตรงน้ำตกโอ้โหเป็นแบบว่าล่องลงมาเลยนะสวยงามเป็นล่องผ่านลงมานิดนึงเฮ้ยล่องเหวล่องเหวโอเคได้แล้วเจออยู่น้ำตกตรงนี้จุดนี้ครับทางตะวันตกของจือเหยียนคาสนะปีนขึ้นไปให้ดูบรรยากาศหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่จริงเข้าใกล้ปุ๊บมันก็จะมีสัญลักษณ์ของถวายอยู่แล้วนะก็ทำให้เรา
ก็จะหาได้ง่ายนี่บรรยากาศแถวนี้มันจะเป็นเช่นนี้นะนี่มีน้ำตกตรงนี้ก็คือน้ำตกใหญ่ๆครับของเจียนคาสนั่นเองโอเคตามนี้